สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับที่จะได้มาทบทวนนะครับแล้วก็จะได้มาศึกษาร่วมกันนะครับว่ากุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกุรอานที่เรามองเราเข้าใจเรารู้ว่าคือธรรมนูญคือทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาติดังนั้นทำอย่างไรให้เรานั้นได้มีความตระหนักและเข้าใจนะในบริบทของอัลกุรอานในแต่ละซูเราะห์ในแต่ละอายะห์ที่จะได้นำสู่การปฏิบัติจะได้นำมาเป็นข้อคิดข้อเตือนสตินะมุมมองวิสัยทัศน์ให้กับเรานั้นกุรอานไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เอาไว้อ่านในงานสำคัญสำคัญที่เรามักจะได้ยินได้เห็นอย่างนะแต่กุรอานนะครับก็เป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้เราหรือผู้ศรัทธาทุกคนนั้นได้รู้และเข้าใจนะครับว่าในคำสั่งก็ดีนะครับในบริบทของมุมมองข้อคิดก็ดีนะครับทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถนำสู่การปฏิบัติเพื่อเราจะได้รอดพ้นจากกระแสต่างๆที่มายุมาล่อลวงมาหลอกลวงให้เราเป๋ออกจากเส้นทางและหนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแนวคิดเรื่องของวิสัยทัศน์ที่มีการมุมมองที่จะทำให้เราบางครั้งมันผิดหลักการบางครั้งมันไม่ถูกแต่ด้วยกับมุมมองต่างๆนะวิสัยทัศน์มันทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องบางๆที่กั้นกันไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาอัลกุรอานเราดูจากอัลกุรอานในข้อคิดต่างๆในมุมต่างๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะพูดถึงกลุ่มชนหนึ่งถึงแม้ว่าจะพูดถึงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกอายะทุกอย่างที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานล้วนแล้วแต่มีผลล้วนแล้วแต่มีข้อคิดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ให้กับประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงเราวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับเรากลับมาต่อเนื่องกันนะครับในซูเราะห์อัลอะฮซาบนะครับวันนี้ก็เป็นอายะที่32นะครับที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกนะครับในเรื่องราวของภรรยานะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะต้องมีเขาเรียกขัดเกลาจิตใจให้ได้จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไรและต้องมีมุมมองคิดอย่างไรและเราก็ได้ข้อคิดจากอายะต่างๆที่บอกไว้นะนั่นก็คือว่าถ้าอัลลอฮฺประทานอะไรให้ใครที่มากกว่านั้นสำหรับเขาก็จะต้องทำอะไรที่มากกว่าคนอื่นเห็นไหมฮะคำว่ามากกว่าคนอื่นก็คือในเรื่องของการหลากหลายนะครับนะอิบาดะห์แน่นอนได้เหมือนกันแต่ในเรื่องของมุอามาละการอยู่ร่วมการทำวางตัวทุกอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างให้กับเราทั้งหลายนั้นได้ประจักษ์นะครับอัลลอฮฺสลายบอกว่ายานิซาอันนบีลัสตุนนะกะอะฮดิมมินันนิซาเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างที่อัลลอฮฺสลายยกตัวอย่างให้เห็นและภาพเหล่านี้ประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกจารึกไว้อย่างชัดเจนนะฮะอัลลอฮฺสลาได้บอกว่าโอ้บรรดาสตรีทั้งหลายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัสตุนนะกะอะฮะดิมินันนิซาพวกเธอทั้งหลายไม่เหมือนกับสตรีทั่วๆไปนั่นหมายความว่าอะไรครับอัลลอฮ์ยกดารยะยกฐานะพี่น้องครับเวลาบอกยกฐานะมันไม่ใช่ความร่ำรวยยกฐานะมันไม่ได้ความเขาเรียกความมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไม่ใช่ยกฐานะก็คือยกเกียรตินะในทัศนะของอัลอิสลามในทัศนะของศาสนาในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าครับว่าพวกเธอทั้งหลายนั้นเป็นภรรยาของผู้นำเป็นภรรยาของรอซูลที่ถูกส่งลงมาที่ถูกเลือกตั้งที่ถูกกำหนดมาให้เป็นรอซูลคนสุดท้ายนี่คือสถานะที่สูงส่งนะสำหรับสตรีนะครับอินิตตะกอยตุนนะฟะลาตักนะนะเมื่อท่านทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมั่นนะครับแล้วทำไมครับฟะลาตักดะนะบิลกอล
นะดังนั้นอย่าต้องสํารวมคำพูดนะอย่าใช้เสียงอย่าดัดเสียงอย่าใช้คำพูดที่มันเขาเรียกอ้อล้อในยุคนี้เขาเรียกอ้อล้อนะอย่าใช้น้ำเสียงที่ทำให้เกิดการดึงดูดจากคนอื่นนะอันนี้คืออัคลากมารยาทที่บอกใครครับบอกบรรดาภรรยาของท่านนบีให้รู้ว่านี่คืออันดับแรกเลยสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นประตูแรกที่จะนำพาให้หัวใจหรือให้ขลักฟิตนะต่างๆมันเข้ามาดังนั้นข้อที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือการที่จะต้องไม่ใช้วาจาที่มันดูอ้อล้อหรือพูดจาให้มันเป็นแบบดูแล้วหน้าหลงไหลและหน้าติดตามนะครับฟายัดมาลาดีฟีกอลบีเพราะอะไรครับเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะทำให้เขาเรียกเกิดในหัวใจของคนที่มีความโลภเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกมีอะไรมีความรู้สึกนะทั้งหมดเหล่านี้นะครับวะกุลละกอลันมะอรูฟาแล้วจะยังไงล่ะครับก็พูดแบบธรรมดานะพูดแบบเสียงธรรมดาไม่ต้องบีบเสียงไม่ต้องเน้นเสียงไม่ต้องคือพูดแบบธรรมดานะที่เป็นเสียงของเราเนี่ยนะพูดตรงๆพูดเขาเรียกพูดอะไรที่มันเป็นสาระนะฮะไม่อ้อนล้อไม่คุยเล่นไม่เขาเรียกขออนุญาตนะใช้คำว่าไม่ใช่หมาหยอกไก่ก็คือนะลองเชิงบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นกลยุทธ์ในวันนี้ที่บรรดาคำพูดที่เราจะเห็นนะครับที่ออกจากสตรีที่ออกจากเพศตรงข้ามนะนะเพื่ออะไรครับเพื่อเย้ายวนนะเพื่อที่จะให้เขานั้นหลงไหลเพื่อให้เขาจะได้ติดตามนะดังนั้นบรรดาภรรยาทั้งหลายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลลอฮ์กำชับมาอัลลอฮ์บอกมาไม่อย่าได้อ้อล้ออย่าได้ใช้คำพูดที่มันส่อให้บรรดาผู้ที่อาจจะหัวใจก็รู้สึกเขาเรียกอยากที่จะค้นคว้าอยากที่จะส่อหานะครับอย่าได้ทำแบบนั้นนะแต่ทำไมครับจงพูดคำพูดแบบธรรมดานะไม่ต้องเน้นเสียงไม่ต้องบีบเสียงนะไม่ต้องทำเสียงสูงเสียงต่ำอะไรที่มันดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับวะกอรนะฟีบุยูติกุนนะวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจญญาฮิลียะยะติลอูลานะครับแล้วก็จงอยู่ในบ้านนะอันนี้กำชับนะเป็นเรื่องที่จะได้บอกนะครับเพราะเมื่อภรรยาของท่านนบีไม่เหมือนกับสตรีทั่วๆไปนั่นหมายความว่ากฎข้อบังคับกฎข้อปฏิบัติกฎต่างๆก็จะต้องเข้มงวดเช่นเดียวกันดังนั้นสำหรับนางนั้นก็ต้องอยู่พยายามอยู่ที่บ้านในบ้านนะและก็อย่าได้โอ้อวดความโฉมงามโอ้อวดความสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ในเรื่องใดก็แล้วแต่ความสวยงามการความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าได้อวดเหมือนกับการโอ้อวดในสมัยยาฮิลียะเมื่อคนในอดีตหรือสมัยป่าเถื่อนเวลาสตรีก็จะโอ้อวดความงามสรีระรูปร่างสีผิวสำเนียงเสียงนะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะโชว์ออฟออกมาได้นะพูดง่ายๆว่าไม่ให้โชว์ออฟออกมาในสิ่งที่เป็นเรานะให้ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดนะวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนในยุคนี้ถูกทดสอบนะครับนั่นก็คือนี่แหละฮะเรื่องของสตรีวันนี้ไม่ว่าจะขายของไม่ทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องการคอนเทนต์ต้องการอะไรที่มากก็นั่นแหละฮะหนุ่มน้อยห่มน้อยโชว์นู่นหน่อยโชว์นี่หน่อยนะครับก็จะยอดไลค์ก็จะมายอดชมก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องศาสนานี่ไม่โชว์อะไรไม่มีอะไรก็จะไม่มาดังนั้นสิ่งนี้ครับอัลลอฮ์บอกไว้กับบรรดาสตรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือภรรยาของท่านนบีให้ระมัดระวังให้ปกป้องตัวเองนะโดยการอะไรครับอยู่ในบ้านและไม่มาอวดโฉมนะไม่มาอ้อล้อเหมือนสมัยป่าเถื่อนสมัยยาฮิลียะที่บรรดาสตรีเขาทำกันตรงนี้กำลังจะบอกอะไรครับเราได้ข้อคิดตรงนี้ก็คือณวันนี้เนี่ยเราเห็น
ในโซเชียลเนี่ยพี่น้องครับที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ที่พัฒนาแล้วนะเรากำลังย้อนยุคไปถึงสมัยยาฮิลียะกุรอานบอกเมื่อ 1,400 กว่าปีครับแต่วันนี้เราเห็นเราบอกว่าเราทันสมัยเราบอกว่าเราพัฒนาแล้วแต่เรากำลังย้อนยุคไปถึงยาฮิลียะสมัยที่ทำไมที่เห็นสตรีเป็นของเล่นวันนี้ก็เหมือนกันครับและสตรีก็ยอมที่จะเป็นของเล่นที่จะต้องโชว์นู่นโชว์นี่แล้วจะเอาอย่างเดียวในเรื่องของการอะไรอ่ะคอนเทนต์นะก็นั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็จะต้องนะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วพี่น้องครับกุรอานบอกถึงใครเรื่องของใครอันนี้แน่นอนฮะเจาะจงไปที่ภรรยาของท่านนบีแต่ด้วยกับข้อคิดที่เราจะได้นั่นก็คือว่าสตรีทั้งหลายก็จะต้องระมัดระวังตัวเองเช่นเดียวกันนะครับวะอักิมนัสศอลาตวะอาตีนัซซะกาตวะอติอัลลอฮ์วะรอซูลจงยืนหยัดในเรื่องของการนมาแล้วจ่ายซะกาตและเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลกำลังจะบอกนะครับว่าไม่ว่าคำสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่อัลลอฮ์และรอซูลของสั่งมานั้นให้ปฏิบัติตามเลยทำไมล่ะเพราะอะไรล่ะเหตุผลอะไรล่ะคำถามเหล่านี้ตัดทิ้งให้หมดนะตัดทิ้งให้หมดนะมายุคเราก็ทำไมครับก็จะใช้คำพูดหนึ่งที่ทำให้เขาเรียกหลักการดูผิดไปทันทีนั่นก็คือเผด็จการเอาแต่ใจไม่ฟังเหตุผลเนี่ยคำพูดเหล่านี้นะครับมันก็ดูเหมือนว่าเออจริงอย่างที่วันนี้เราถูกกล่าวหากันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าอิสลามกดขี่ข่มเหงสตรีนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่และสตรีก็ยอมที่จะเฮโลไปกับคำพูดเหล่านี้ด้วยจึงลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องระมัดระวังตัวเองเขาจะต้องเขาเรียกปกป้องตัวเองแบบไหนนะครับให้พ้นจากสายตาให้พ้นจากคำพูดให้พ้นจากการที่เพศตรงข้ามนั้นจะคิดอะไรต่อมิอะไรนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะดังนั้นเราดูตัวอย่างเราดูตัวอย่างจากใครครับสตรีที่ดีที่สุดภรรยาต่างๆของท่านนบีนะก็ต้องดูตัวอย่างอย่างนี้นะครับอินนามายูรีดุลลอฮ์หรือทำไมนะอันนี้แน่นอนอัลลอฮ์บอกให้นะให้เหตุผลเลยบอกให้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ความสกปรกโสมมหรือการคิดอะไรไม่ดีทั้งหลายนะออกไปจากตัวนางทั้งหลายนะพูดง่ายว่าคำว่ายกดารยายกฐานะมันไม่ใช่แค่คนนู้นก็ชมคนนี้ก็ชมไม่ใช่ดังนั้นความไม่ดีความคิดไม่ดีหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเกิดที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วแวบเข้ามาในหัวใจเนี่ยให้มันหมดไปจากพวกนางทั้งหลายนะครับอะห์ลุลบัยติวะยุตอฮิรุกุมตะฮีรอนะครับก็คือเนื่องจากว่าภรรยาเขาก็เป็นครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของรอซูลดังนั้นก็สมาชิกทั้งหลายก็จะต้องขัดเกลาต้องสะอาดต้องปลอดภัยจากฟิตนะห์ต้องปลอดภัยจากสิ่งที่คิดไม่ดีทั้งหลายสังคมที่มีความคิดหรืออะไรที่ชัยฏอนมันจะทำให้มันแวบเข้ามานะในเรื่องของเพศตรงข้ามหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเข้ามาได้ทุกเรื่องดังนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ต้องการให้ปราศจากนะฮะความโสมมทั้งหลายที่สังคมนะฮะมาในรูปแบบที่หลากหลายกันนะเนื่องจากว่าภรรยาของนี่ก็เป็นครอบครัวนะเป็นคนในสมาชิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้บอกวัซกุรนามายุตลาฟีบุยูติกุนมินอายาติลลาฮิวัลฮิกมะห์นะงั้นให้พวกนางทั้งหลายนั้นได้อยู่ที่บ้านแล้วอ่านเขาเลยอ่านกุรอานนะอ่านที่อยู่ในฮะในเรือนอยู่ในบ้านนะจากองค์การต่างๆของอัลลอฮ์จากฮิกมะห์ต่างๆเนี่ยอ่านตรงนี้ความหมายคือศึกษานะถ้าจะมีการเรียนการสอนจะมีการถ่ายทอดออกไปนะก็สามารถที่จะนำสตรีเข้ามาแล้วก็สอนบอกไปนะพูดง่ายๆว่าเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้เรียนในบ้านเพราะใครครับคนสอนที่ดีที่สุดคือสามีก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขัดข้องอะไรไม่รู้จะอะไรสงสัยอะไรไม่เข้าใจอะไรถามนะศึกษานั้น
ให้ได้รู้และให้ได้ตระหนักนะครับอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเป็นภรรยาของท่านนบีแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องศึกษาไม่ใช่นะพี่น้องครับตรงนี้ก็สำคัญนะตรงนี้ก็สำคัญที่วันนี้เราจะเห็นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะซึ่งสังคมจะทำได้แค่ไหนในยุคเรานะนะว่าบรรดาภรรยาของนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยศึกษาดีใจอย่างเดียวว่าสามีเป็นผู้รู้นะเรียนศาสนาทำงานศาสนาสอนศาสนาภรรยาก็อยู่ไปวันๆไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้ามานะวันที่มีการพูดคุยเรียนรู้เรื่องของศาสนาก็มีเพียงแค่คนอื่นๆที่เข้ามาแต่บรรดาภรรยาทั้งหลายของผู้รู้เนี่ยศึกษาที่ไหนอยู่ตรงไหนนะอันนี้น่าคิดนะในขณะที่กุรอานบอกไว้ให้กับภรรยาของท่านนบีให้ศึกษาให้เรียนรู้นะในบ้านนะให้เรียนรู้นะครับเราก็จะโฟกัสในบ้านนะบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นนะนะครับแต่จริงๆก็คือต้องให้เรานั้นได้ตระหนักว่ากำลังโฟกัสไปที่เรื่องการศึกษานะเรื่องของอายะต่างๆองค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุตะลานะคือคำสั่งใช้วัลฮิกมะและวิทยาปัญญาต่างๆหรือฮุกุมต่างๆหรือข้อคิดต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่จะต้องเรียนรู้ไปควบคู่ไปนะครับจากการปรึกษาหารือจากการที่จะได้เขาเรียกถามซักถามนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าวันนี้เรามองจากอายะห์กุรอานซึ่งแน่นอนครับอันนี้เกี่ยวกับสตรีทั้งนั้นเลยเราก็ย้อนกลับมาดูนะครับว่าทำอย่างไรให้เราทุกๆคนที่จะต้องพยายามที่จะได้มองในเรื่องการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติตัวนะให้อยู่ในกรอบของอัลอิสลามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายของอัลอิสลามนะครับคำว่าเทียบเท่าถ้าผู้ชายไม่ต้องใส่หมวกก็ได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องคลุมหัวก็ได้ถ้าผู้ชายขับรถได้ผู้หญิงก็ต้องขับรถได้ถ้าผู้ชายทำนู่นน่ะผู้หญิงก็ต้องทำได้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่หรือเป็นคำพูดที่เราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นวาทกรรมที่จะมาลบหรือจะมาปิดกั้นสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่อิสลามบอกไว้ให้กับบรรดาสตรีทั้งหลายดังนั้นเวลาตัวอย่างของสตรีพี่น้องครับไม่ต้องไปมองใครไม่ต้องไปมองสตรีเบอร์หนึ่งไม่ต้องไปมองย้อนกลับไปมองตัวอย่างของภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กุรอานกล่าวไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานเราจะดูอัคลากที่ดีงามย้อนกลับไปดูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับปราศจากการศึกษาปราศจากการเรียนรู้เนี่ยบางครั้งเราก็มองแค่ผิวเผินแล้วก็บวกกับอะไรวัฒนธรรมองค์กรบวกกับแต่ละประเทศที่มีแนวปฏิบัติอย่างไรบวกกับอารมณ์ส่วนตัวที่ไม่อยากจะทำด้วยบวกอะไรหลายอย่างและสรุปก็คือเราก็จะอืออ่อตามเขาที่บอกว่าอิสลามกดขี่ข่มเหงสตรีนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับว่าหน้าที่และก็สิ่งที่ควรปฏิบัติของแต่ละคนนะไม่ว่าหญิงหรือชายมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันตามกฎบัญญัติที่อิสลามได้บอกเอาไว้ดังนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับที่กุรอานได้บอกนะซึ่งตัวอย่างก็ชัดเจนนะครับที่บอกกับบรรดาสตรีภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องพยายามศึกษาอัลกุรอานนะครับแล้วก็พยายามที่จะได้เข้าใจอัลกุรอานว่านี่คือบทเรียนนี่คือทางนำทางรอดของมนุษยชาติทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวี
ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอร์เพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน